เป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาได้ไหมฮะเป็นข่าวดังนะเมื่อปีที่แล้วก็คือการเรียกรับเงินคือตำรวจนะครับตำรวจที่ชลบุรีถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากคนที่ทำเว็บพนันออนไลน์ก็คือขอเงินหลักร้อยล้านนะคุณผู้ชมนะแล้วมีวลีที่การมีการต่อรองการวลีเด็ดก็คือว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาวันนี้มันมีความคืบหน้าจากทางรองอธิบดีอัยการนายวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนนะครับเป็นหัวหน้าชุดคณะทำงานสอบหรือกำกับการสอบสวนคดีนี้แหละครับตำรวจรีดทรัพย์จากเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทนี่พร้อมด้วยพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผอ.ผู้ช่วยผอ.ตร.นะครับในฐานะหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวนเขาให้ข่าวมาว่าเขาเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาตามพรบ.อุ้มหายกับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มของอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจำนวน17คนและกลุ่มของนายบอยพัทยาหรือว่าเสียบอยอีก4คนแล้วทางท่านรองอธิบดีอัยการเนี่ยก็ชี้แจงว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ได้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาซ้ำกับชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรนะเพราะก่อนหน้านี้รองผบตรเนี่ยได้เข้ามาทำเรื่องนี้แล้วก็แจ้งข้อหาตามมาตรา157ไปละอันนั้นเป็นเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแต่ว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องของการแจ้งความผิดตามพรบ.อุ้มหายลองฟังเพิ่มเติมดูฮะพบว่ามีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีกลุ่มที่จะต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือตามพระราชบัญญัติปราบปรามการทรมานนะครับก็เลยเรียกออกหมายเรียกไปก็แบ่งเป็นกลุ่มของอดีตผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีกับลูกน้องนะครับแล้วก็กลุ่มของคุณบอยพัทยากับลูกน้องในกลุ่มของคุณบอยด้วยครับก็ทยอยมาโดยนัดวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ครับส่วนจะตอบว่าใครมาบ้างอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทราบกันตอนวันนี้นะฮะซึ่งตอนแรกบอกว่าจะมานะฮะแล้วอาจจะมีการขอเลื่อนหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีครับนะครับตอนนี้เราเตรียมชุดของมีทั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจแล้วก็ทางอัยการสำนักงานการสอบสวนเนี่ยเข้าร่วมในการแจ้งข้อหาเนี่ยครับนายวัชรินทร์นะฮะรองอธิบดีอัยการก็ได้บอกว่าตอนนี้ยังมีอีกก็คือมีอีกกลุ่มนึงนะฮะก็คือนอกจาก2กลุ่มที่ว่าจะแจ้งเรื่องพรบ.อุ้มหายเนี่ยจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่บิ๊กโจ๊กยังไม่ได้แจ้งข้อหาในล็อตแรกแต่คณะทำงานชุดปัจจุบันเห็นว่ามีความผิดเดี๋ยวจะเรียกมาแจ้งข้อหาใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ3นายพลเรือนอีก9นายโอ้เรื่องใหญ่นะเนี่ยอันนี้แจ้งเพิ่มจะมีตำรวจอีก3นายพลเรือนอีก9นายอันนี้ที่รองอธิบดีอัยการบอกก็จะเริ่มทยอยเข้ามาหานะฮะจะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ก็คือวันนี้และพรุ่งนี้เป็นการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเฉยๆยังไม่ได้สอบปากคำใดๆเพราะว่ามีจำนวนค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปย้อนดูวลีเด็ดนะเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเป็นวลีที่พลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะที่พูดกับพวกของในเป้นะคะก็คือย้อนไปเมื่อวันที่6มิถุนายนนะคะตอนช่วง6มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือบอกว่าในเป้และพวกรวม6คนเมื่อปี66นะคะนี่บอกว่าเหตุเกิดเมื่อ23พฤษภาคม66นายเป้และพวกรวม6คนแจ้งความค่ะเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.คูคตปทุมธานีเพื่อดำเนินการเอาผิดกับพลตำรวจตรีกำพลและพวกรวม10คนเพราะว่าไปรีดทรัพย์ค่าเคลียร์คดี140ล้านบาทหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการควบคุมตัวนายเป้นะคะ1ในผู้ต้องหาเนี่ยมาเจรจาต่อรองเคลียร์คดีกันเพราะว่าทางศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็เข้าไปตรวจค้นในพื้นที่3จุดที่กรุงเทพ1จุดนนทบุรี2จุดจุดแรกที่กทมเนี่ยก็คือไปเจอตัวในเป้ค่ะที่หมู่บ้านแถวคลองสามวาก็เลยนำตัวของในเป้เนี่ยไปที่สน.คันนายาวส่วนจุดที่2กับจุดที่3นะคะที่นนทบุรีก็ไปเจอกับบ้านของนายเศรษฐวุฒิแล้วก็นายอภิรักษ์หรือว่านายท็อปนะคะก็พบเจ้าตัวเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าบ้านของนายเศรษฐวุฒิเนี่ยไม่เจอตัวเพราะไปต่างประเทศส่วนนายท็อปเนี่ยก็ไม่พบตัวเพราะว่าไปกทมนะคะเสร็จแล้วก็เลยนำตัวในเป้เนี่ยไปที่สน.คันนายาวค่ะช่วงเวลา4โมงเย็นแล้วนำตัวในเป้ไปที่พจว.ชลบุรีเพื่อไปพบกับผู้การนะคะผู้การกำพล
นี่แหละจุดเริ่มต้นมันมาละใช่แล้วบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันนะเรื่องของคดีก็เลยกลายเป็นที่มาของวลีเด็ดว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาตอนแรกเนี่ยนายเป้เสนอให้20ล้านแต่ว่านายพิสิทธิ์หรือว่านายต้นเนี่ยไม่พอใจนะแจ้งบอกว่าคิดเงินให้แล้ว120ล้านบาทแล้วก็ต่อรองกันไปกันมาจนเหลือ65ล้านใช่ไหมคะไม่ใช่85ใช่ไหม 65.2 ล้านบาทนะคะแล้วก็หลังจากที่เจรจาตกลงกันได้เนี่ยนายวีระหรือว่านายบอยก็เข้ามาในห้องแล้วพูดว่าเอ้ยมึงอยู่เฉยๆเนียนกริบเลยนะพี่เคลียร์ให้จบแล้วจ่ายที่ไอ้ต้นเลยแล้วจริงๆเนี่ยคือไอ้ยอด 85.2 ล้านเนี่ยมันจะเป็นอีกวันนึงคือ23เนี่ยคือเขายังคุยกันไม่ได้ยอดนี้คือ24พฤษภาเนี่ยนะฮะปี66เนี่ยคือเป้ก็ติดต่อยืมเงินจากกลุ่มเพื่อนจนได้เงินมา65ล้านแต่ว่าในต้นเนี่ยเรียกเก็บเงินเพิ่มในส่วนของตัวเองอีก20ล้านมันก็เลยรวมเป็น85กับ85ล้านกับอีก 200,000 บาทวันที่25พฤษภาคมนะครับในการผู้ต้องหาอีกคนนึงเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศพร้อมกับเงินสด5ล้านแต่จากนั้นเนี่ยเงินแต่จากนั้นเนี่ยในต้นขอเงินเพิ่มอีก20ล้านอ้างว่าเป็นค่าเคลียร์คดีแล้วก็26พฤษภาคมเนี่ยมีการนัดส่งมอบเงินนะฮะอีก20ล้านนายเป้แล้วก็นายจักรกฤษหรือว่านายแก๊ปก็ได้เข้าพบกับนายบอยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อพูดคุยกันนะครับในเรื่องของคดีของนายแก๊ปที่มีการเรียกเงินเพิ่มอีก30ล้านบาทหลังจากมีการส่งมอบเงินทั้งหมดแล้วเนี่ยกลุ่มผู้เสียหาย6คนนะครับที่เป็นในฝั่งของคนทำเว็บพนันในส่วนของความผิดที่ตัวเองเนี่ยทำเว็บพนันก็ผิดนะแต่ว่าในส่วนที่ถูกเรียกรับเงินเนี่ยเป็นตัวเองเป็นผู้เสียหายก็ปรึกษากันฮะปรึกษากันจนรู้สึกว่าไม่พอใจถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของตำรวจก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.คูคตปทุมธานีเพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพตอนช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆแล้วก็เป็นข่าวดังพอนักข่าวก็ไปเจอก็พยายามสัมภาษณ์นะฮะก็สัมภาษณ์ผู้การนั่นแหละว่าเอ๊ะผู้การกำพลได้พูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเนี่ยคนสังคมก็ตั้งคำถามไว้ว่าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่รักครั้งแรกแล้วมั้งเคยรักมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงมาเรียกได้ตอนนี้ก็เงียบไปเลยนะเงียบไปเลยก็มีข่าวมาอีกทีนึงก็เนี่ยแหละฮะว่าทางอัยการคือฝั่งของอัยการจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มก็คือเรื่องของพรบอุ้มหายคนละข้อหาก่อนหน้านี้ที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยแจ้งไปเป็น157เดี๋ยวตามต่อนะครับคุณผู้ชมฮะพักแป๊บนึงดีกว่านะแป๊บๆก็จะหมดเวลาละเดี๋ยวพักแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาตามช่วงสุดท้ายฮะ